รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์ค่ะเวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนค่ะคุณผู้ชมเห็นหน้านานาแบบนี้นานาก็จะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมเราเชื่อว่าหลายคนชอบทานต้มยำค่ะคุณผู้ชมต้มยำเป็นหนึ่งในเมนูที่เรียกได้ว่าท็อปฮิตระดับโลกเลยล่ะใครๆก็รู้จักประเทศไทยเพราะต้มยำกุ้งส่วนหนึ่งเลยต้มยำในประเทศไทยเนี่ยหลักๆมีอยู่2แบบต้มยำน้ำใสกับต้มยำน้ำข้นถูกไหมแต่ต้มยำน้ำข้นน่ะหลายคนเจอปัญหาทำไมเวลาต้มออกมาเสร็จแล้วต้มยำของเราขึ้นเป็นลิ่มๆที่สำคัญไม่น่ารับประทานเวลามันขึ้นเป็นลิ่มเพราะฉะนั้นเคล็ดลับของเราวันนี้คือจะทำต้มยำยังไงให้น้ำต้มยำของเราข้นแต่ที่สำคัญไม่เป็นลิ่มค่ะขั้นตอนการทำต้มยำซอสของนานาเนี่ยนะคะนานาจะเริ่มจากการตั้งภาชนะของเราวันนี้ใช้หม้อด้ามใส่น้ำมันแล้วนานาจะใส่พวกเครื่องต้มยำค่ะคุณผู้ชมเรามีข่าตะไคร้หอมแดงค่ะคุณผู้ชมเรายังไม่รอจนกระทั่งภาชนะของเราร้อนจัดนะเพราะเดี๋ยวผัดไปแป๊บหนึ่งเขาก็จะร้อนละสังเกตว่าเราสับทุกอย่างละเอียดมากๆเลยเพราะว่าเราจะใช้เขาเป็นซอสค่ะวันนี้เราจะเอาต้มยำของเรามาทำเป็นซอสต้มยำค่ะทานคู่กับเครปไข่เจียวเดี๋ยวรอส่วนผสมของเราร้อนสักครู่เดียวส่วนตัวนานาจะชอบผัดให้หอมแดงของเราเริ่มสุกก่อนแล้วค่อยใส่พริกลงไปค่ะพริกขี้หนูสับละเอียดเช่นกันเผ็ดตามต้องการใบมะกรูดค่ะข้อหนึ่งที่ทำให้ต้มยำของเรามีชื่อเสียงไปไกลเพราะว่าสมุนไพรหอมๆที่ใส่ลงไปจากนั้นนะคะใส่น้ำพริกเผาน้ำปลาเห็ดฟางผัดส่วนผสมให้น้ำพริกเผาของเราเนี่ยนะคะกระจายตัวให้ทั่วใส่นมลงไปวันนี้เป็นนมข้นจืดค่ะคนส่วนผสมจนส่วนผสมของเราเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะได้ต้มยำแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเดือดแล้วเรายกลงจากเตาเติมน้ำมะนาวค่ะจากนั้นเราก็จะเอาซอสของเราตัวนี้ค่ะไปใส่กับเครปได้เลยเดี๋ยวเราจะมาทำเครปไข่เจียวกับซอสต้มยำกันค่ะจัดเสิร์ฟกับซอสต้มยำของเรานะคะดูสิทิ้งเอาไว้อ่ะยังไม่ขึ้นเป็นลิ่มเลยซอสต้มยำใส่หยิบเครปของเราจากนั้นนะคะตกแต่งค่ะต้มยำของเรามีใบมะกรูดค่ะมีมะนาวมีพริกทอดอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูอส่วนหอยนางรมผสมแป้งเท้าใหญ่ม่อมพริกไทยป่นซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันใส่หอยนางรมและน้ำมันงาคนให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟใส่กระเทียมผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ถั่วงอกและซอสปรุงรสผัดให้เข้ากันแล้วจัดใส่ภาชนะเตรียมไว้ใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่ไข่ไก่พอไข่เริ่มสุกใส่ส่วนผสมแป้งหอยนางรมที่เตรียมไว้ผัดจนกระทั่งแป้งสุกใสปิดไฟแล้วยกลงตักวางบนถั่วงอกที่ผัดเตรียมไว้โรยด้วยต้นหอมซอยและผักชีซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะอ
อร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูหอยแมลงภู่อบซอสผัดพริกเผาหน้าชีสตักซอสผัดพริกเผาตราโลโบลงในภาชนะเตรียมไว้นำหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ทาด้วยซอสผัดพริกเผาตราโลโบเตรียมไว้ค่ะเรียงหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ที่เตรียมไว้ลงบนภาชนะโรยหน้าด้วยมอสซาเรลล่าชีสขูดนำเข้าหม้ออบลมร้อนที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสจนกระทั่งหน้าเหลืองสวยจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูหอยแมลงภู่อบซอสผัดพริกเผาหน้าชีสมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเราจะมาทำตัวเครปไข่เจียวกันเครปไข่เจียวของนานาเป็นเครปแบบง่ายๆเป็นไข่เจียวนั่นแหละแต่กรอบเป็นแผ่นเหมือนเครปแล้วก็ใส่พวกเครื่องซีฟู้ดลวกของเราลงไปเราจะเรียงเป็นชั้นๆเหมือนเครปเค้กแต่แทนที่จะเป็นเครปเค้กแบบหวานวันนี้จะเป็นเครปไข่เจียวต้มยำค่ะใส่ไข่ลงไปนะคะหลังจากใส่ไข่แล้วใส่แป้งข้าวโพดผสมน้ำลงไปนิดนึงค่ะคุณผู้ชมแป้งข้าวโพดเนี่ยจะทำให้ส่วนผสมไข่ของเราเนี่ยนะคะเหนียวแล้วก็ทำให้กรอกเป็นแผ่นง่ายยิ่งขึ้นค่ะหลายครั้งถ้าอยากให้เครปของเรากรอกเสร็จแล้วไม่มีลิ่มไข่อีกหนึ่งเคล็ดลับของนานาคือหลังจากคนผสมแป้งข้าวโพดกับไข่เข้าด้วยกันแล้วเนี่ยนะคุณผู้ชมกรองเขาสักรอบนึงค่ะเราจะเห็นว่าในตะแกรงของเราจะมีลิ่มไข่อยู่นิดหน่อยอ่ะมันจะเป็นเหมือนวุ้นๆ นิดนึงแบบนี้เราจะไม่ใช้วิธีทำของเราจะเริ่มจากใส่น้ำมันลงในกระทะเอาแปรงทาเลยน้ำมันเริ่มร้อนเราจะกรอกไข่ของเราใส่ลงไปค่ะคุณผู้ชมบางไปจะทำให้ไข่ของเราเนี่ยนะคะลอกออกมาเสร็จแล้วขาดง่ายเติมหน่อยเติมเนื้อสัตว์ของเราลงไปค่ะใส่ลงไปตอนที่เขายังไม่สุกมากนะจะทำให้ตัวไข่ของเราเนี่ยเกาะกันดีกับเนื้อสัตว์เราค่ะพยายามกระจายเนื้อสัตว์ของเราให้ทั่วจากนั้นขอบของเขาเนี่ยใส่น้ำมันลงไปจากนั้นนะคะทิ้งไว้ในกระทะอีกแป๊บนึงให้เขาพอสุกๆจากนั้นเราก็ถ่ายใส่จานของเราเราจะทำอย่างเงี้ยให้ครบทุกชั้นวันนี้นานามีเนื้อสัตว์คือมีกุ้งปลาหมึกแล้วก็หอยแมลงภู่ค่ะมั่นใจว่าไข่ของเราสุกทั่วแล้วเนาะจากนั้นโอเคเราจะเอามาพักไว้ในจานของเราก่อนแบบนี้อันนี้ได้1ชิ้นอย่างนี้นะคะทำจนครบทุกชั้นอย่าลืมทาน้ำมันนะได้ทุกชั้นแล้วเอาชั้นแรกของเราวางง่ายๆเลยคุณผู้ชมเรียงเครปของเราลงไปจากนั้นคุณผู้ชมจะใส่ซอสลงไปเลยตอนนี้ก็ได้แต่สำหรับนานาเนี่ยนานาเลือกที่จะเอาซอสมาราดดีกว่าเรียงเขาเป็นชั้นแบบนี้แล้วเอาไปแช่เย็นถึงเวลาเนี่ยเวลาหั่นออกมาเนี่ยนะคะทรงเขาจะสวยหอยหมึกกุ้ง3ชั้นแล้วชั้นสุดท้ายของเราเนี่ยเราจะเป็นชั้นเปล่าจากนั้นถ้ามีเวลาเนี่ยคุณผู้ชมนานาแนะนำให้เอาไปแช่เย็นหรือแช่แข็งเขาก่อนสักประมาณ2ชั่วโมงแล้วเวลาหั่นเนี่ยหน้าตัดจะคมมากแล้วก็หั่นง่ายค่ะถ้าอยากใหเครปไข่เจียวของเรากลมสวยแนะนำค่ะเอาพิมพ์วงแหวนใส่เค้กเนี่ยกดแบบนี้ดูจากนั้นเนี่ยนะคะกดเป็นวงเสร็จแล้วจากนั้นเรามาหั่นเป็นชิ้นเหมือนเค้กกันโอเคจัดเสิร์ฟกับซอสต้มยำของเรานะคะดูสิทิ้งเอาไว้อ่ะยังไม่ขึ้นเป็นลิ่มเลยซอสต้มยำใส่เครปของเราจากนั้นนะคะตกแต่งค่ะต้มยำของเรามีใบมะกรูดค่ะมีมะนาวมีพริกทอด
แล้วก็มีผักชีช่อสวยๆค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมเครปไข่เจียวกับซอสต้มยำช่วงหน้าจานนี้สั่งยังคงมีอีกหนึ่งเมนูรอคุณผู้ชมอยู่ในรายการกินได้ก็กินอย่าลืมติดตามชมนะคะทีนี้คุณผู้ชมลองดูนะว่าจะหลงจานและจะดูน่ารับประทานไหมเป็นแอปเปทายส์ค่ะเรียกน้ำย่อยเก๋ไก่มากคุณผู้ชมน่าทานใช่ไหมคุณผู้ชมกุ้งตัวน้อยกลัวเขาไม่รู้ไงว่าฉันน่าใส่กุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมมะม่วงกุ้งค็อกเทลช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายคุณผู้ชมครับตำรับที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะนำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้แทบจะหายไปแล้วนะเพราะว่าหลายคนทำไม่เป็นนั่นก็คือกระเพาะหมูต้มกับผักกาดดองนั่นเองหลายคนล้างกระเพาะหมูไม่เป็นแล้วก็ไปซื้อกระเพาะหมูที่เขาต้มแล้วมาแล้วก็มาจัดการทำต่ออุ้ยมันยังคงเหม็นกลิ่นสาบแล้วก็กลิ่นของเครื่องในจากกระเพาะหมูนะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีวิธีการล้างกระเพาะหมูมาฝากแล้วก็ต้มให้มันนุ่มละมุนกับผักกาดดองรับรองรสชาติอร่อยถูกใจครับเริ่มจากนำกระเพาะหมูไปล้างให้สะอาดและลอกเยื่อสีเหลืองที่อาจจะติดมากับเนื้อกระเพาะหมูด้านในออกจากนั้นใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนแป้งมันน้ำส้มสายชูและใบตองลงไปขยำจนเมือกออกจากกระเพาะจากนั้นล้างออกทำเช่นนี้ 2-3 ครั้งหรือจนกระทั่งไม่มีกลิ่นสาบเตรียมพักไว้เทน้ำลงในหม้อสตู55ปี22คูณ22เซนติเมตรตราหัวมะลายใส่พริกไทยดำพอน้ำเดือดใส่กระเพาะหมูที่เตรียมไว้ต้มต่อประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงหรือจนกระทั่งกระเพาะหมูสุกนุ่มนำขึ้นมาหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้เทน้ำซุปลงในหม้อสตู55ปี22คูณ22เซนติเมตรตราหัวมะลายตั้งไฟใส่กระเทียมจีนพอน้ำซุปร้อนใส่ผักกาดดองกระเพาะหมูที่หั่นไว้ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นคนให้เข้ากันต้มต่อจนกระทั่งผักกาดดองและกระเพาะหมูสุกนุ่มจากนั้นตักกระเพาะหมูและผักกาดดองใส่ภาชนะโรยกระเทียมเจียวแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับหม้อสตู55ปี22คูณ22เซนติเมตรตราหัวมะลายหม้อสตูทรงสูงขึ้นรูปทั้งใบไร้รอยต่อผลิตจากสแตนเลสคุณภาพฟู้ดเกรด SUS 304มั่นใจปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลายลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านราชาคอหมูย่างมีทั้งหมด7สาขาสามารถสั่งแบบออนไลน์ได้ทั้ง7สาขาหรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook ราชาคอหมูย่างสวัสดีค่ะวรังคณาจากร้านราชาคอหมูย่างนะคะร้านเราได้มาเข้าร่วมโครงการลดเค็มนะคะแล้วทางร้านเราก็ได้มีการปรับสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็อยากจะบอกตรงนี้นะคะว่าต่อให้เรามีการลดโซเดียมลงแต่เรามั่นใจว่ารสชาติเราก็ยังอร่อยแล้วก็เข้มข้นเหมือนเดิมค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีเมนูลดเค็มที่จะมานำเสนอมีทั้งหมด2เมนูค่ะเมนูแรกก็คือเค้กคอหมูย่างค่ะส่วนเมนูที่2คือเซตราชาค่ะขอฝากร้านราชาคอหมูย่างด้วยนะคะตอนนี้ราชาคอหมูย่างของเรามีทั้งหมด7สาขาแล้วค่ะจะมี delivery ค่ะแล้วก็มีสาขาที่หน้าห้างส่วนแพลตฟอร์มอื่นๆที่สามารถสั่ง delivery ได้ก็คือได้ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะเมนูเค้กคอหมูย่างและเมนูเซตราชา
ทางร้านได้มีการปรับสูตรในส่วนของคอหมูย่างโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,191 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่923มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 23% และทางร้านยังได้ปรับสูตรในส่วนของน้ำจิ้มแจ่วโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่380มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่228มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลงถึง 40% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นการลดเค็มไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะคะถ้าคิดถึงว่าอนาคตเราอยากมีสุขภาพที่ดีก็ลดเค็มกันค่ะส่วนใหญ่ความเค็มนั้นหรือว่าเกลือโซเดียมนั้นอยู่ในน้ำจิ้มนะครับหรือว่าเครื่องปรุงรสนะครับเพราะฉะนั้นขั้นแรกคือก็ควรจะลดเครื่องปรุงรสน้ำจิ้มบนโต๊ะอาหารนะครับโดยเฉพาะถ้าเขาปรุงมาจากในครัวแล้วนะครับบนโต๊ะก็ไม่ควรปรุงเพิ่มลดการปรุงเครื่องปรุงลงลดผงชูรสนะครับแล้วก็ทานน้ำซุปน้อยลงนะครับอันนี้ก็ทำให้เราลดความเค็มลงได้นะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ดีต่อครอบครัวเราด้วยครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมคะตอนนี้เดินไปตลาดหรือแค่ไปปากซอยบ้านก็จะเห็นแล้วล่ะอู้ยมะม่วงสุกเต็มบ้านเต็มเมืองยิ่งอากาศร้อนจัดแบบนี้ผลไม้บ้านเราเยอะนะคุณผู้ชมวันนี้เราทำยำมะม่วงค็อกเทลกุ้งกันดีไหมอันนี้มะม่วงสุกจะสังเกตว่าหั่นแล้วยังเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมสวยงามคมกริบเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเลือกใช้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้เพราะอะไรเพราะหวานอมเปรี้ยวเอาล่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นต้องแนะนำคุณผู้ชมเมื่อก่อนยำก็จะใช้น้ำตาลปี๊บนะก็เอาอีกแล้วน้ำตาลปี๊บมันก็ไม่ได้สุกใช้น้ำตาลทรายก็ต้องยืนคนจนน้ำตาลทรายละลายเคี่ยวน้ำเชื่อมเองยุ่งยากแนะนำคุณผู้ชมเลยตอนนี้น้ำเชื่อมมิดผลโอ้ตายมันสะดวกนะคุณผู้ชมสะดวกมากๆเลยซื้อติดบ้านไว้สิคุณผู้ชมทำกับข้าวเดี๋ยวนี้สะดวกนะตัดถุงซะเดี๋ยวเหลือก็เก็บใส่ขวดถึงเวลาจะใช้ก็หยิบมาง่ายดายใส่ไปเลยคุณผู้ชมนิดเดียวเอาละแค่นี้สำหรับยำสองที่สบายๆวิธีการอยากจะแนะนำคุณผู้ชมให้เริ่มต้นด้วยการใส่พริกลงไปก่อนเสร็จแล้วก็จัดการให้พริกเนี่ยเข้ากันดีก่อนนะคุณผู้ชมกับน้ำเชื่อมคุณผู้ชมจะเห็นว่าพอพริกสีเขียวสีแดงสีเหลืองลงไปเจอน้ำเชื่อมพริกจะสีแดงแปร๊ดเลยคุณผู้ชมดูสินี่สีมันขึ้นมันเงาคุณผู้ชมเห็นไหมแล้วพริกของเราก็จะหวานเนี่ยซ่อนเผ็ดคุณผู้ชมจัดการคลุกแบบนี้ซะก่อนพอใส่หวานเสร็จแนะนำคุณผู้ชมให้ใส่เค็มก็เกลือนิดหนึ่งลงไปทำให้หวานกับเค็มกับเผ็ดเนี่ยเข้ากันซะก่อนเปรี้ยวเป็นประเด็นสุดท้ายหลังจากลงมะม่วงแล้วเราถึงค่อยใส่เพราะเราก็ไม่แน่ใจว่ามะม่วงของเราเนี่ยเปรี้ยวซ่อนเยอะไหมคุณผู้ชมจริงไหมเพราะฉะนั้นอ่ะอันเนี้ยเข้ากันแล้วนะคุณผู้ชมเนี่ยน้ำตรงนี้คุณผู้ชมจะทำน้ำเป็นน้ำปรุงเอาไว้ก่อนก็ได้แบบนี้เห็นไหมสะดวกนะคุณผู้ชมนะเตรียมถ้วยสำหรับจะเสิร์ฟมาวางไว้เก๋ไก๋เห็นไหมคุณผู้ชมอ่ะเริ่มต้นจะยำคุณผู้ชมเราก็มีหลักการนะตรงนี้หวานตรงนี้เข้มข้นคุณผู้ชมอย่าใส่หอมแขกลงไปใส่ตะไคร้ลงไปแล้วก็ไปคลุกความหวานข้างนอกจะดึงเอาน้ำออกมาประเดี๋ยวแป๊บเดียวยำจะเซ็งคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเคล็ดลับก็คือยำไม่ควรจะเซ็งใส่กุ้งก่อนคุณผู้ชมนี่แค่นี้พอคลุกซะพักไว้ก่อนแค่นี้คุณผู้ชมกุ้งก็จะมีรสชาติมีเวลาไหมมีเวลาก็หมกตรงนี้เอาไว้ซะก่อนหน่อยหนึ่งแค่นี้พักไว้นะคุณผู้ชมนะมะม่วงเตรียมไว้มะกรูดน้ำมะนาวบอกแล้วเราใส่มะนาวสุดท้ายเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถึงเวลาจะเสิร์ฟใช่ไหมคะมะม่วงค่ะสักสองทีก็คือแค่นี้คลุกให้เข้ากัน
เบาๆมือแล้วนะมะม่วงใส่ไปแล้วคุณผู้ชมอย่าทำให้มะม่วงช้ำเห็นไหมคะอู้ตายรู้สึกว่ามะม่วงน้อยนะคุณผู้ชมนะตายมองเห็นมีแต่กุ้งอ่ะเพิ่มมะม่วงแม้คุณผู้ชมสัดส่วนมันจะต้องตายตัวซะที่ไหนอยู่ที่เรานะคุณผู้ชมนะอะคลุกทำลายสอเอาละต่อไปเราจะใส่หอมแดงบอกแล้วใส่ลงไปก็เบาๆมือใส่ลงไปตรงนี้นะคะพอใส่หอมแดงเสร็จเราก็ใส่ตะไคร้วางไปตรงนี้นะพอใส่ตะไคร้เสร็จคุณผู้ชมเราต้องใส่อะไรน้ำมะนาวตอนนี้จะทำให้หอมกับตะไคร้เปลี่ยนสีออกมาสวยขึ้นเพราะน้ำมะนาวจะทำให้สีสวยขึ้นเราก็จัดการคลุกซะเบาๆมืออู้ตายหอมเลยเห็นไหมพอตะไคร้ลงไปกับหอมเท่านั้นนะกลิ่นมันมาเลยแต่ตอนนี้กลิ่นยังไม่ลุกแอปเปทไทส์คือยังไม่มีความรู้สึกว่าอยากรับประทานมากตอนนี้อยากมากเลยคือใส่ใบมะกรูดซอยคุณผู้ชมใบมะกรูดซอยเนี่ยใส่ลงไปสำหรับการยำทุกตำรับดูมีความเป็นผู้ดีผู้ดีทันทีที่มีกลิ่นมะกรูดไม่ทราบว่าเพราะอะไรเพราะฉะนั้นยำแบบนี้ขาดมะกรูดไม่ได้คุณผู้ชมอ่ะเขี่ยๆซะเห็นไหมคะเขี่ยๆซะทีนี้คุณผู้ชมลองดูนะว่าจัดลงจานแล้วจะดูน่ารับประทานไหมเป็นแอปเปไทส์ค่ะเรียกน้ำย่อยเก๋ไก๋มากคุณผู้ชมน่าทานใช่ไหมคุณผู้ชมผักชีลาวคุณผู้ชมกุ้งตัวน้อยพวกเขาไม่รู้ไงว่าฉันน่ะใส่กุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมมะม่วงกุ้งค็อกเทลตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมต้องติดตามชมในรายการกินได้ก็กินนะคุณผู้ชมทุกวันจันทร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะหลายคนมีปัญหาค่ะว่าม้วนผักออกมาเสร็จแล้วเนี่ยม้วนยากวันนี้เราก็เลยมีเคล็ดลับการทำผักกัดขาวม้วนสวยๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะฟุบแบบนี้แล้วใส่ลงไปในน้ำเย็นนะคะวันนี้มีเมนูข้าวจานเดียวมาฝากข้าวผัดโรงเรือแล้วก็ห่อไข่ด้วยแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคิดว่าจะเป็นข้าวผัดห่อไข่แบบที่คุณผู้ชมเคยเห็นเก๋กว่านั้นค่ะคุณผู้ชมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ